สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับพบกันยามเช้าวันอาทิตย์วันอาสาฬหบูชานะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาหลายคนก็คงจะไปทำบุญตอนเช้านะครับ2-3 วันไม่ค่อยได้ออกรายการเนื่องจากไปผ่าเขาเรียกอะไรนะพังผืดใต้ลิ้นท่านผู้ชมวันนี้เวลาพูดก็เหมือนจะอมฮอนอยู่หน่อยๆเนื่องจากว่ามันจะแสบๆที่ปลายลิ้นแต่ก็อดที่จะเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมไม่ไหวนะฮะเห็นน้อยๆนะครับใน1 อาทิตย์นั้นเราเข้ามาพูดคุยในประเด็นวิเคราะห์ข่าวนะยังก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์แทนท่านผู้ชมแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นประเด็นทางการเมืองบ้างเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจบ้างนะครับก็เผื่อแผ่กันไปสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับถ้าจะดูเรื่องของข่าวนี่นะวันนี้ก็เป็นหลังที่สภาผู้แทนราษฎรเขามีการพิจารณางบประมาณจบไปแล้วนะฮะจบไปเรียบร้อยแล้วโดยมติของสภาผู้แทนราษฎรที่รับงบประมาณ 3.3 ล้านล้านนะในอัตราส่วนเสียงก็คือ273-200คือรัฐบาลก็ชนะไป273เสียงนะฝ่ายค้านก็200เสียงก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับนะยุคนี้ต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีงูเห่านะหลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็จะมีกลุ่มที่ไหลไปอยู่ในซีกของรัฐบาลนะทำให้เสียงของส.ส.ในซีกรัฐบาลนั้นเยอะมากขึ้นนะจนกระทั่งวันนี้มีถึง270กว่าเสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากที่ปริ่มน้ำมาโดยตลอดนะชนะกันไม่ได้ชนะดีนะครับมีส.ส.มากกว่ากันเพียง 2-3 เสียงเท่านั้นเองแต่วันนี้ก็มีเยอะขึ้นนะการพิจารณางบประมาณท่านผู้ชมถ้าสมมติว่ารัฐบาลไม่ผ่านงบประมาณคืองบประมาณในคราวนี้สมมติว่านะฮะรัฐบาลแพ้แน่นอนต้องมีการยุบสภาแต่คงยากนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะหาเสียงเข้ามาเพื่อจะสนับสนุนในซีกของรัฐบาลให้มากขึ้นแต่ที่แน่ๆเราอยากจะเห็นไม่จะเห็นดิเราจะได้เห็นนะอยู่ประเด็นหนึ่งคือประเด็นภายในของพรรคพลังประชารัฐอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราดูพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยนะค่อนข้างจะแตกนะพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยนะถ้าดูกลุ่มเดิมๆเนี่ยประมาณ 5-6 กลุ่มตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่มีปัญหาอยู่นะจนกระทั่งมีสสในซีกของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะนะสสในซีกของ4กุมารเนี่ยก็ออกมาด่าทอกันเองโพสต์ข้อความด่าถ้าเราดูในกลุ่มนี่นะกลุ่มปัจจุบันที่รวมอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ประมาณสัก4กลุ่มนะ4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์คุณสุชาติชมกลิ่นนะอันนี้กลุ่มนี้จะมีประมาณ8คนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มสามิตรสามิตรก็จะเป็นกลุ่มคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็จะเป็นกลุ่มที่2ถ้าเป็นกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสคุณสันติพร้อมพัฒน์ใช่มั้ยฮะก็จะมีกลุ่มนี้อยู่ประมาณสัก5คนแล้วจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโดยตรงกับสายพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็คือไพบูลย์นิติตะวันที่ยุบพรรคแล้วก็ย้ายพรรคมาคุณนฤมลใช่ไหมอิทธิพลคุณปลื้มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของประวิตรวงสุวรรณก็ต้องดูว่าในการปรับครม.นี่จะเกิดขึ้นขนาดไหนเพียงใดถ้าเราไปดูอะไรนะไอ้โพไอ้นิด้าโพป่ะนะบอกว่าอยากให้มีการปรับครม.ทั้งคณะเนี่ยนะอยู่ที่ 43.39% คืออยากให้มีการปรับครม.เขาก็ถามว่าอาจจะปรับอุตมะออกไหมนะเท่าที่ดูจากโพเฉยๆนะนี่หน้าโพเนี่ยเชื่อได้ไม่ได้ว่าอีกทีนะ นะครับก็สมคิดเนี่ยควรถูกปรับอุตมะควรถูกปรับนะสุวิทย์เมษินทรีย์พวกนี้กลุ่มโดนถูกปรับโดยเฉพาะยิ่งอุตมะเนี่ยนะอุตมะก็บอกว่าผลงานที่ผ่านมานี่ช้านะก็คือแก้ไขปัญหาไม่ได้ดังใจอันนี้ควรถูกปรับ
แต่จริงๆนะมุมผมเนี่ยปรับทั้งครม.เลยรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับถ้าไม่ปรับทั้งครม.ไปไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมนะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยยากรัฐบาลที่กว่าเขาจะมาได้อย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะไปยุบสภาเนี่ยเขาว่าปรับทั้งหมดเนี่ยผมในความหมายของผมคือยุบสภาเลยนะฮะแล้วเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจให้กับประชาชนนะระหว่างนี้จะได้แก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองในวันนี้เนี่ยนะมันช้าไปวันเดียวไม่ได้จริงๆนะครับช้าไป1วันเท่ากับความเสียหายของประเทศนั้นเกิดขึ้นมาทันทีท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือในมุมของผมนะที่อยากจะให้ปรับทั้งรัฐบาลเลยก็คือยกอำนาจคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ทีนี้เรามาดูณเวลานี้ก่อนนะมาดูเวลานี้เนี่ยสสกิรนันท์เราจะเห็นว่าภายในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ระอุนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าใหม่ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่นอนมานะครับไม่ได้นั่งหลับมานะฮะคุณสันติกิรนันท์เนี่ยนะพรรคสี่กุมารเขาโพสต์ข้อความส่วนตัวบอกว่านะเขาบอกว่าเลยนะด่าลั่นเนรคุณผู้มีพระคุณเอาละครับด่ากันมะหักหลังเพื่อนเป็นคนที่จะฝากความหวังไว้ได้หรือเขาก็พูดถึงนะพูดถึงใครไม่ทราบนะก็ด่ากันเองนะฮะนะก็เป็นธรรมดาสายตัวเองหมดอำนาจนะก็อยากให้มีอำนาจต่ออันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสายใครสายมันนะแต่สำคัญก็คือว่าคุณมองสายประชาชนหรือไม่อันนี้ต้องไปดูนะฮะคุณกีรติคุณสันติบอกว่าอะไรรู้ไหมการศึกษาสูงไม่สามารถยกระดับจิตใจที่ต่ำตมให้สูงขึ้นนะเช่นเดียวกับเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องสำอางโบท็อกซ์นะและบิ๊กไอนะไม่สามารถปกปิดสันดานที่ต่ำทรามเอากันอย่างนี้เลยฮะนี่ภายในพรรคพลังประชารัฐนะแล้วก่อนหน้าเขาก็เคยโพสต์อีกว่าคนที่เนรคุณผู้มีพระคุณคนที่หักหลังเพื่อนเพื่อสิ่งตัวเองต้องการที่ตัวเองต้องการเป็นคนที่จะฝากความหวังไว้ได้หรือไม่ครับอันนี้คือสันติก็โพสต์ด่าพวกกันเองก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในกลุ่มพรรคพลังประชารัฐนะครับนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่าผมก็ตอบคงจะยากนะงานมาโพสต์ด่าอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนเหรอฮะอันนี้คือประเด็นที่ภายในพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ยังมองไม่ออกนะฮะว่าหลังจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะปรับครม.เมื่อไหร่ไอ้ปรับนะปรับแน่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ปรับผมไม่เชื่อหรอกครับนะผมไม่เชื่อหรอกนะที่ผ่านมาการเลือกตั้งบอกจะเลือกแล้วจะเลือกแล้วซัดไป5ปีนะเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ปรับครม.เป็นไปไม่ได้หรอกฮะเนื่องจากว่าไหมพรรคการเมืองที่มันมีหลายพรรค19พรรคอย่างเงี้ยนะแล้วเอามารวมกลุ่มกันมันมีมุ้งแต่ละกลุ่มพรรคการเมืองก็อยากเป็นรัฐมนตรีพรรคบางพรรคนะครับยอมสละนะอุดมการณ์ของตัวเองเพื่อมาร่วมกับการสืบทอดอำนาจอย่างเงี้ยเขาเสียสละหลักการประชาธิปไตยไปประกาศหาเสียงบอกว่าเราจะไม่เอาเผด็จการแต่สุดท้ายนะครับถมน้ำลายลดหน้าตัวเองกลับมาร่วมรัฐบาลแล้วคุณจะไม่ปรับครม.ให้เขาเหรอฮะมันเป็นไปไม่ได้พรรคบางพรรคยอมซื้อตัวงูเห่าใช่ไหมเอาส.ส.หลังจากที่อนาคตใหม่ถูกยุบก็ซื้อตัวงูเห่าเข้าไปรวมพรรคตัวเองนะไม่รู้ใครนะนะครับกี่คนผมไม่ทราบนะได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่เป็นใครอันนี้ไม่ทราบก็ซื้อไปรวมกลุ่มในพรรคตัวเองถามว่าไอ้ที่เอาส.ส.ไปรวมกลุ่มในพรรคตัวเองนะไม่ได้หวังโควต้ารัฐมนตรีเลยฮะแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ปรับได้ยังไงต่อให้บอกว่ามันเป็นอำนาจของผมจะอำนาจยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังแฝงอยู่ในพรรคการเมืองนั่นแหละครับต่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ยอมสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดนะแม้ไม่เป็นแม้กระทั่งสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่การปรับครม.ก็ขึ้นอยู่โควต้าอยู่ดีฮะนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ปรับจะไม่ปรับเนี่ยคอยดูฮะว่าไม่กรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะหลังงบประมาณนี่แหละครับพองบประมาณออกตั้งกรรมธิการวิสามัญงานเนี่ยงบประมาณที่ผ่านสภาไป 3.3 ล้านล้านคอยดูฮะอีแรงจะลง
อีแรงจะลงครม.ไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงพูดกันตรงๆเนี่ยครับนะพูดกันตรงๆเนี่ยเพราะว่ามันพูดอ้อมค้อไม่ได้รายการตรงไปตรงมารายการตรงประเด็นมันต้องพูดแบบตรงประเด็นฮะนะอันนี้ก็คอยติดตามกันต่อไปแต่สำคัญเนี่ยผมห่วงเรื่องไหนท่านผู้ชมฮะผมห่วงเรื่องเศรษฐกิจผมห่วงมากนะครับพาดหัวข่าวประชาชาติวันนี้บอกว่าธุรกิจโคม่านะปลดรายวันนะฮะเดี๋ยวจะดูข่าวหน่อยนะธุรกิจโคม่าปลดรายวันปิด 4,000 โรงงานโอ้เรื่องใหญ่มากนะฮะนะปิด 4,000 โรงงานนะขอดูเนื้อข่าวสักหน่อยหนึ่งนะวันนี้เราเอาพูดแบบอ่านข่าวกันดีกว่านะครับเนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชานะก็ขออนุญาตที่เอาข่าวประเด็นต่างๆนี้นะครับมาพูดมาคุยกันเดี๋ยวก่อนเน็ตมันก็ไม่เคยจะดีท่านผู้ชมฮะวันนี้เน็ตไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยถนัดเวลาจะอ่านข่าวเนี่ยนะมาช้าเหลือเกินคือวันนี้ถ้าเราไปดูสภาพหรือสภาวะของเศรษฐกิจต้องยอมรับนะเศรษฐกิจวันนี้ไปยากท่านผู้ชมโรงงานต่างๆคิดดูดิ 4,000 กว่าโรงงานคนจะตกงานประมาณ8ล้านกว่าอันนี้คือเขาวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ได้วิเคราะห์แบบเอาใจใครแล้วผมถามว่าถ้ายังฝืนในการแก้ปัญหาอย่างปัจจุบันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยวันเนี้ยเราคิดแต่เรื่องแจกเงินอย่างเดียวอ่ะใช่มั้ยฮะคือหมายความว่ารัฐบาลนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเนี่ยมันจะไหวเหรอฮะเพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้จะมาใช้ไปก็หมดใช้ไปก็หมดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาแจกกันนักกันหนาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะอย่างการท่องเที่ยวใช่ไหมวันนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าเอาละนะครับไปเที่ยวโรงแรมนี่วันนี้เมื่อวานเนี่ยคนออกบ้านเยอะเลยนะไปต่างจังหวัดนะออกบ้านเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบเหมือนเศรษฐกิจดีๆสมัยก่อนแล้วไปเที่ยวโรงแรมบอกว่าเอาละโรงแรมคุณไปจ่าย 60%รัฐบาลออกให้ 40% ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าการกระตุ้นอย่างนี้ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่สามารถกระตุ้นผมคุยเจ้าของโรงแรมหลายแห่งนะฮะซึ่งเป็นคนรู้จักกันบอกไม่ไหวครับอาจารย์ไม่ไหวจริงๆนะฮะตอนนี้มีแต่ดิ่งลงอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะต่อให้มาตรการยังไงก็แล้วแต่ก็ดิ่งอันนี้คือตัวปัญหาที่เรามองว่าเศรษฐกิจนะครับต่อให้คุณกระจายขนาดไหนถ้าไม่รู้จักสร้างตัวงานขึ้นมาให้ได้เนี่ยนะครับในยุคภาวะของโควิดไม่มีทางท่านผู้ชมฮะแล้วคอยดูต่อไปผมพูดหลายครั้งหลายคราวก็คือหลังกันยาหลังตุลาดิฮะเอางี้ว่าสิ้นปีนี้ดีกว่านะสิ้นปีนี้คอยดูก็แล้วกันว่าเศรษฐกิจจะสุดจะเซขนาดไหนวันนี้เนี่ยย้ำทุกครั้งเลยครับว่าที่มันอยู่ได้เนื่องจากยังไม่ต้องผ่อนรถผ่อนรานะผ่อนแบงก์ก็ผ่อนเฉพาะดอกบ้างนะต้นเล็กน้อยบ้างก็ยังพอประทังชีวิตประทังชีวากันได้แต่ถ้าเมื่อใดจะต้องจ่ายสิ่งเหล่านี้แล้วยากฮะรัฐบาลยังแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วผมบอกอย่างนึงนะวันนี้เนี่ยนะคนรุ่นใหม่ท่านผู้ชมฮะอันนี้ฝากไปยังรัฐบาลด้วยนะคนรุ่นใหม่คุณรุ่น Gen X Gen Y เป็นหนี้เพิ่ม1เท่าตัวเนี่ยเป็น NPL เนี่ยนะครับอันนี้ท่านต้องแก้นะครับถ้าท่านไม่แก้เท่ากับท่านไปดองเลยนะฮะท่านไปดองอนาคตของเด็กเหล่านี้เลยของคนรุ่นใหม่แก้อะไรรู้ไหมฮะท่านต้องไปแก้เรื่องเครดิตบูโรเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กรุ่น Gen X Gen Y เนี่ยนะครับรุ่นใหม่เนี่ยจะกลายไปเป็นแบ็คลิสต์ทั้งหมดยังไงก็เป็นนะฮะยังไงก็เป็นเพราะกำลังในการหาเงินมันไม่มีที่กำลังหาเงินมีคือเขาพยายามคิดจะหาเงินแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันไปไม่ได้การบริหารงานของรัฐบาลอย่างปัจจุบันมันไม่สามารถตอบสนองได้เขาก็ไม่มีเงินใช้หนี้อันนี้เรื่องปกติฮะนะเป็นเรื่องปกติแต่วิธีการแก้ของรัฐบาลนี้ผมเสนอแนะไปเลยผ่านรายการอย่าหาว่ารายการไปพูดแต่รัฐบาลนะไปแต่ตำหนิแต่รัฐบาลไม่ใช่ฮะอตินะเพื่อก่อเพื่อเกิดการแก้ปัญหาเครดิตบูโรเนี่ยนะฮะท่านจะต้องมีลิมิตท่านจะไปเดินตามก้น IMF
IMF เนี่ยหมดไปตั้งแต่ทรัพย์สินชินวัตรแล้วครับเขาใช้นี่ IMF เงื่อนไข IMF มันหมดไปแล้ววันนี้เรายังเดินตามก้น IMF เพราะอะไรเพราะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินสถาบันการเงินใช้เครดิตบูโรเป็นเครื่องมือในการติดตามนี่เพราะเครดิตบูโรไม่มีอายุความเงินกู้เนี่ยอายุความไปยัง10ปีนะครับกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่กำหนดระยะเวลาก็10ปีตั้งแต่วันทำสัญญากู้แต่ถ้ามีการกำหนดระยะเวลาว่าจะต้องคืน3ปี5ปีเมื่อครบกำหนดแล้วนับไปอีก10ปีนี่คือครบอายุความแต่เครดิตบูโรไม่มีอายุความเครดิตบูโรจะหมดต่อเมื่อใช้หนี้และนับต่อไปอีก3ปีคือหมายความว่าใช้หนี้วันนี้นะมีกำลังใช้หนี้วันนี้ละอีก3ปีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย3ปีเนี่ยถึงจะไปปลดเครดิตบูโรให้เขาเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องแก้นะครับวันนี้ฟังผมนะถ้าไม่แก้เวลาผมไม่เป็นบ้างเนี่ยนะผมจะแก้บอกก็ล่วงหน้าเลยเพราะนี่คือปัญหาเศรษฐกิจได้เป็นไม่ได้เป็นไม่รู้ แต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่แก้แน่นอนในแนวคิดผมคือเครดิตบูโรต้องมีลิมิตหรืออาจจะปลดลงไปเลยก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าปลดในเวลานี้โอเคอาจจะใช้เป็นเครื่องมือได้อยู่บ้างเครดิตบูโรอย่างเช่นว่าใครเป็นหนี้ไม่ถึง 500,000 ไม่ควรมีแบ็คลิสต์เพราะอะไรรู้ไหมการที่มีเครดิตบูโร1คนที่มีประสบการณ์การทำมาหากินมาแล้วกู้หนี้ยืมสินกู้ธนาคารจะกู้วิกฤตขนาดนี้กู้ไม่ได้ครับเพราะติดแบ็คลิสต์ติดเครดิตบูโรเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดที่กำลังเป็นหนี้ถ้าเมื่อใดเป็น NPLขออภัยครับเมื่อใดเป็น NPL เขาก็จะไปติดที่เครดิตบูโรเขาเกิดไม่ได้ฮะต้องรอเกิดอีกอย่างน้อยๆก็3ปีอันนี้คือประเด็นที่1 นะฮะรัฐบาลต้องแก้นะครับเรื่องเครดิตบูโร1ต้องมีลิมิตผมยกตัวอย่างให้ฟังนี่ไม่ถึง 500,000 ไม่มีแบ็คลิสต์เพื่อให้คนที่มีเครดิตบูโรอยู่แล้วก็ดีนะครับคนที่กำลังจะมีก็ดีเขาจะได้หมดภาวะเหล่านี้เขาจะได้ก่อร่างสร้างตัวได้วันนี้ต้องยอมรับนะฮะเงินออกมาจากไหนต้องออกมาจากสถาบันการเงินทั้งนั้นแหละครับไม่มีหาจากที่ไหนได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการจะหาเงินจากสถาบันการเงินได้ก็ต้องอาศัยเครดิตถ้าเราคุณไปแบ็คลิสต์เขาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ใครติดเครดิตบูโรใช้หนี้วันนี้ไม่เกิน7วันต้องปลดจากแบ็คลิสต์นะครับนะฮะไม่เกิน7วันต้องปลดจากแบ็คลิสต์หรือปลดในวันรุ่งขึ้นได้ยิ่งดีทำไมล่ะครับคุณไปดองเขาไว้ทำไมนะใช้หนี้วันนี้แล้วนะครับต้องรออีก3ปีถึงจะปลดจากแบ็คลิสต์ก็เท่ากับว่าอีก3ปีเขาทำมาหากินอะไรลำบากอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วอีก3ปีน่ะคุณค่าของชีวิตมันขนาดไหนอยากบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้คือความชำนาญด้านเศรษฐกิจท่านไม่มีทีมของท่านทั้งทีมเนี่ยก็ไม่มีคือไม่มีความคิดในเชิงละเอียดอ่อนผมจึงบอกว่ารัฐบาลนี้ถ้าบริหารประเทศไปมีแต่เจ๊งกับเจ้าพูดเต็มปากเต็มคำได้เลยมีแต่เจ๊งกับเจ้าอย่าลากนะครับอย่าลากเป็นอันขาดถ้าลากประเทศไทยไปแน่นอนวันนี้กู้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะถูกไหมฮะนี่เงินกู้ประเทศไทย 8.8 ล้านล้านโดยประมาณเป็นรัฐบาลที่กู้มากที่สุดนะในบรรดาที่เข้ามาเนี่ยกู้มากที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือใครออกมาพูดอ่ะบอกว่าแน่นอนยอมรับว่ามันกู้ที่สุดเนื่องจากมันอยู่นานคนละเรื่องเลยนะฮะอันนี้คือแม่ผมอยากถ้าผมอยู่สภาผมจะโต้ทันทีเลยบอกรัฐบาลนี้กู้มากที่สุดเนื่องจากอยู่นานแม่ไม่รู้จะพูดคำไหนท่านผู้ชมพูดแทนผมหน่อยดิยิ่งอยู่นานนี่คุณยิ่งต้องแก้นี่มันยิ่งต้องลดลงคุณบอกอยู่นานเพราะอยู่นานถึงกู้เยอะโถเอาสมองมองส่วนไหนคิดนอกคนที่พูดผมไม่รู้เป็นใครนะไม่อยากระบุชื่อที่กู้เยอะเพราะอยู่นานอะไรกันนะนี่ประเทศนี้ไม่ใช่เครื่องทดลองนะยิ่งอยู่นานท่านต้องบริหารให้หนี้ลดลงถ้าท่านบริหารหนี้ลดลงไม่ได้ท่านต้องออกไปให้คนอื่นมาบริหารแทนครับแต่นี่อยู่นานไปมากกว่านี้ประเทศไม่ชิบหายเลยครับถ้าพูดคำนี้นะ
ขอพูดคำนี้ทีเถอะถ้ายิ่งนานต่อไปประเทศไม่ชิบหายแล้วฮะนี่ใส่แว่นเข้าๆออกไหมอะไออากาศมันร้อนท่านผู้ชมนะฮะแว่นตามันก็เลยเป็นฝ้าเดี๋ยวจะหาว่าแม่วันนี้เกิดอารมณ์เครียดหรือเปล่านะแต่ว่าอยากจะเอามาพูดคุยกับรัฐบาลอย่างนี้ละบางอย่างบางเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยครับต้องอาศัยอย่างนี้อันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นนะครับอย่าไปพูดคำนี้ครับอยู่นานแล้วนี่เยอะไม่มีหรอกครับยิ่งอยู่นานนี่ยิ่งลดให้ไปดูต่างประเทศอย่างมาเลเซียใช่ไหมล่ะเขาอยู่นานนี่ต้องลดดินะถ้านี่อยู่ถ้าบอกอยู่นานแล้วนี่เพิ่มผมก็บอกคุณรีบๆไปเลยผมไม่อยากคุณอยู่นานยิ่งอยู่นานประเทศจะชิบหายมากยิ่งขึ้นนะดิแล้วผมก็มีภาระหนี้พวกกับพวกคุณด้วยครับคุณจะไปอยู่นานทำไมคุณรีบไปให้คนมีความรู้ความสามารถมาบริหารบ้านเมืองสินะอย่าไปตอบอย่างนี้เมื่อวันก่อนเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เจอตัวนะฮะหมายว่าเจอในสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขู่ฝ่ายค้าน บอกระวังตัวให้ดีเจอฝ่ายค้านตอบกลับนะฮะบอกว่าระวังตัวให้ดีคุณขู่ใครคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เป็นนายกที่มาจากการรัฐประหารแล้วนะครับยุคสชมันหมดเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะครับศักดิ์ศรีผู้แทนราษฎรเขาไม่ด้อยกว่านายกรัฐมนตรีเพราะเขามาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเองจริงๆแล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากบัญชีพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสสนี่เขาโต้ในทุกช็อตก็เป็นข่าวคราวบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขู่ฝ่ายค้านนะเจอฝ่ายค้านตอกเหมือนกันนะว่าคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงขู่ใครนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกเดินไปแล้วก็กลับมาใหม่บอกว่าไอ้ที่พูดอย่างนั้นเนี่ยนะหมายว่าระวังอย่าผิดกฎหมายอันนี้คือแก้ตัวแบบน้ำคุณเนี่ยคือสัญชาตญาณของคนที่มาจากสืบทอดอำนาจเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะเคยคนเคยใช้อำนาจระวังนะอย่างเงี้ยระวังนะเดี๋ยวโดนนะอะไรทำนองเนี้ยนะเสร็จแล้วกลับมาแก้ตัวบอกว่าไอ้ที่พูดอย่างนั้นก็คือระวังอย่าผิดกฎหมายอย่างนี้คุณไม่ต้องไปเตือนก็หรอกครับนะไอ้คำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าระวังนะเนี่ยมันมีนัยยะข้างในนะนัยยะข้างในอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวการเมืองเช่นเดียวกันนะครับที่เอาหยิบยกมาพูดกันเมื่อกี้ผมพูดถึงโรงงาน 4,000 กว่าโรงงานปิดนี่นะฮะนะครับบอกว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าประชาชาติบอกประชาชาติบอกว่าสถานการณ์แรงงานยังค่อนข้างน่าห่วงแม้สถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับล่าสุดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพบว่ามีสถานประกอบการที่ใช้มาตรา75ภายใต้พ.ร.คุ้มครองแรงงานปี41นะขอหยุดกิจการทั้งหมดนะหรือปิดกิจการบางส่วนในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1ถึง21มิถุนาปี63เนี่ยทั้งหมด 1,310 แห่งแรงงานถูกเลิกจ้างอยู่ 319,000 กว่าคนนะฮะอันนี้คือปี63นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะแล้วก็บอกว่าสรุปยอดกิจการช่วง9เดือนที่ผ่านมาคือตุลา62ถึง21มิถุนาเนี่ยปิดกิจการไปทั้งหมด 4,254 แห่งไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมฮะลูกจ้างตกงานรวม 853,696 คนอันนี้ก็คือข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับสำหรับเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานะอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนี้อ่ะมาอีกสักข่าวหนึ่งนะวันนี้บอกว่าข่าวเรื่องอะไรเนี่ยมาดูข่าวแต่ละเรื่องวันนี้แบบสบายๆท่านผู้ชมฮะวันอาทิตย์นะอ่านข่าวสู่กันฟังแรงงานต่างด้าวไหลกลับแล้วไงไทยแคร์คืออย่างนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับหลังโควิดเขาก็กลับต่างประเทศปรากฏว่าถ้าดูจากข้อมูลข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วนะส่วนที่จะกลับมาประเทศไทยนี่อยู่ประมาณ3ใน4เท่านั้นเองนะเนื่องจากว่ามีปัญหาหลายอย่างหนึ่งมาปุ๊บหางานยากนะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมีมาเฟียนะฮะมีมาเฟียในประเทศไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมานะฮะเมียนมา
ประเทศพม่านะฮะก็บอกกลับแล้วไม่อยากกลับมาทำงานในประเทศไทยอีกนี่คือตัวปัญหานะครับประเทศไทยเองเราวันนี้ก็พยายามที่จะเลย์ออฟพนักงานนะฮะคือหลายกิจการเนี่ยวันนี้หาจังหวะโควิดนี่แหละครับปรับสภาพและการปรับสภาพแน่นอนก็ต้องมีการเลิกจ้างคือประคับประคองให้สถานการณ์ตัวเองให้อยู่ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะทำให้มันโดดเด่นหรือว่าทำให้รวยขึ้นในภาวะเศรษฐกิจหลังโควิดและภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นอย่างปัจจุบันเนี้ยยากครับนะยากที่จะนี่นะฮะมีข่าวอะไรอีกไหมดูนะครับข่าวสำคัญวันนี้หยิบยกมาพูดกันศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการปปช.สอบผู้ช่วยรัฐมนตรีตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธอันนี้พูดถึงใครเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะฮะบิ๊กตู่เยอะตบปากส.ส.ก้าวไกลกลางสภาไม่ทันใจท่านรอกถ้าท่านจะรื้อทั้งหมดก็เป็นวาทะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะอย่าไปโต้กันเลยพลเอกประยุทธ์นะท่านก็ชี้แจงกับท่านไปผมว่านะครับถ้าท่านจะบริหารบ้านเมืองภายใต้อารมณ์เนี่ยไม่ผ่านหรอกเพราะวุฒิภาวะทางอารมณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องยอมรับนะฮะว่าไม่ผ่านยิ่งแต่ก่อนยิ่งหนักกว่านี้นะแต่ก่อนยิ่งหนักกว่านี้เศรษฐกิจไทยดำดิ่งหนักคนชั้นกลางจนลงทั้งเมืองอันนี้ก็ฐานเศรษฐกิจเขาพูดนะฮะบอกว่าลงดิ่งหนักเลยนะครับคนทั้งเมืองจนลงอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งเอาปีนี้เศรษฐกิจไทยคาดจะปรับตัวลดลง 5.6% 5-6% แต่ในปี64น่าจะขยายตัวอยู่ 4.5 พลเอกประยุทธ์เอ้ยเอาข้อมูลนี้มาจากไหนโอ้โลกทั้งโลกเขาประเมินต่ำทั้งนั้นน่ะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าปี64น่าจะขยายตัวอยู่ที่ 4-5% โดยจะได้รับแรงสนับสนุนจากฐานการขยายตัวที่ต่ำกว่าปกติในปี63การปรับตัวที่ดีขึ้นของอุปสงค์ภาคต่างๆประเทศภายหลังจากระบาดโควิดคลี่คลายลงอุปสงค์ภายในประเทศรายได้จากการส่งออกการท่องเที่ยวการผลิตภาคการเกษตรแรงขับเคลื่อนภาครัฐภายใต้กรอบงบประมาณ 3.3 ล้านล้านงบลงทุน 6.7 แสนล้านนะอันเนี้ยจะทำให้เศรษฐกิจขยับขึ้นในปี64ฝันไม่เหอะคุณประยุทธ์อย่าไปพูดอย่างนี้เลยผมว่าคือการแก้ปัญหาบ้านเมืองวันนี้อย่าใช้จิตวิทยานะครับอยากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่าใช้จิตวิทยาใช้หลักความเป็นจริงครับใช้หลักความเป็นจริงถ้าท่านใช้จิตวิทยาเมื่อใดเมื่อนั้นล่ะครับหายนะจะเกิดขึ้นกับประเทศเพราะเรากำลังโกหกตัวเองเมื่อใดโกหกตัวเองแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้วันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทำมาค้าขายเป็นยังไงร้านค้าเขาเป็นยังไงนะครับงบประมาณ 3. ล้านล้านนี่นะครับที่รัฐบาลผ่านสภาไว้เนี่ยนะครับเข้าวาระรับหลักการวาระที่1เนี่ยอีแรงขนาดไหนท่านลองดูด้วยนะครับอีแรงที่จะลงมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะทุจริตคอร์รัปชันจะขนาดไหนเนี่ยจากการหิวโหยมาเนี่ยนะครับท่านต้องไปดูด้วยท่านต้องใส่ใจเรื่องนี้อย่าไปคาดหวัง 3.3 ล้านล้านนะครับแล้วจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นตรงไหนท่านมาเดี๋ยวยศนะครับงบประมาณผมเนี่ยดูรายละเอียดอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้พิปรายเฉยๆก็ทำข้อมูลดูข้อมูลให้งบประมาณแต่ไปลงในเรื่องของการสร้างเยอะนะส่วนหนึ่งก็ไปเป็นเงินเดือนเราไปสร้างเยอะงบประมาณทหารไปเยอะแล้วผมอยากจะถามว่าแล้วจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนล่ะเนี่ยขณะการเศรษฐกิจต่างๆเขาบอกดำดิ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวบอกว่าเศรษฐกิจไม่มีปัญหาปีหน้าคือคิดอย่างนี้นะคิดโอเคอาจจะไปคิดในเชิงบวกแต่ว่าเชิงบวกที่โกหกตัวเองอันนี้คือตัวปัญหาของประเทศนะครับที่ผ่านมา5ปีรัฐบาลใช้วิธีคิดแบบโปรโมชั่นสมัยสนช.สมัยคสช.นี่นะครับใช้แบบโปรโมชั่นคือลากไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้จิตวิทยาไม่ต้องห่วงไตรมาสนี้นะติดลบไตรมาสหน้าจะดีขึ้นสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไล่ออกไปเลยอย่าอยู่นะฮะไตรมาสต่อไปจะขึ้นจนกระทั่งกี่ไตรมาสนะอยู่มา5ปีมีกี่ไตรมาสที่เศรษฐกิจมันขึ้นนี่คือการใช้จิตวิทยาในการโกหกประชาชนนะครับ
แล้วเศรษฐกิจมันก็ดิ่ง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 จนกระทั่งมาเจอโควิดสุดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมขอร้องนะฮะผมว่ายอมรับสภาพตามความเป็นจริงแต่เข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่นักเศรษฐกิจไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจเลยเขาพูดยังไงก็พูดตามนั้นแหละครับนะประเภทความคิดตัวเองจะออกเรื่องเศรษฐกิจน่าจะยากนะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของประเทศอยู่นะฮะเป็นปัญหาของประเทศอยู่กรุงไทยหารือแบงค์ชาติต่ออายุมาตรการอุ้มลูกหนี้โอเคอันนี้เห็นด้วยนะนะครับยังไงหลังตุลาท่านต้องอุ้มลูกหนี้ครับถ้าท่านไม่อุ้มอยู่ไม่รอดนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระทรวงการคลังต้องไปดูที่ธนาคารหนึ่งการเอารัดเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยท่านต้องไปดูนะครับวันนี้บางธนาคารนะครับดอกเบี้ยยังสูงอย่างไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยตกยังประมาณร้อยละ 9.9 อย่างเงี้ยกติละร้อยละ10อยู่ได้ที่ไหนล่ะฮะเศรษฐกิจวันนี้ทำมาค้าขายอะไรไทยพาณิชย์เก็บดอกเบี้ยร้อยละ10บัตรเครดิตดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็ยังแพงอยู่ร้อยละ2บาทกว่าแพงไหมล่ะถ้าใครจะทำมาค้าขายได้อันเนี้ยคือรัฐบาลจะไปดูสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าไปโกหกตัวเองนะอันนี้เรื่องตรงไปตรงมานะครับที่ผมกล้าพูดสิ่งเหล่านี้ว่าผมเองก็ทำธุรกิจผมนี่หิ้วกระเป๋าใบเดียวจากจังหวัดพะเยามานะจนมาก่อร่างสร้างตัวในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเคยเป็นหนี้เป็นสินมาหมดแล้วฮะอันที่พูดเนี่ยตัวเองผ่านมาหมดไม่ได้ว่าคิดเอาเองนะครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการทำธุรกิจเราก็ทำธุรกิจเราอยากจะสะท้อนส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจนะครับให้รัฐบาลฟังว่าอย่าไปโกหกตัวเองนะครับอย่าไปโกหกตัวเองนะต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงถ้าตราบใดที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เถอะนะฮะอย่าไปฝืนเลยครับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกให้ยุบสภาไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะสมคิดรู้ดีสมคิดรู้ดีว่าลึกๆที่ผ่านมาระบบนั้นแก้ปัญหาไม่ได้แต่เนื่องจากวันนั้นตัวเองยังมีอำนาจอยู่แต่วันนี้อำนาจตัวเองเริ่มจะปล่อยเพราะกลุ่มสี่กุมารถูกเคลียร์เมื่อถูกเกียร์ก็เริ่มเผยไตเลยครับไตว่าสี่กุมารจะออกไปตั้งพรรคใหม่ไตว่าสี่กุมารจะต้องถูกขับออกใช่ไหมฮะวิธีการอย่างเดียวที่สมคิดทำได้ก็คือก็เล่นมันซะเลยนะบอกว่ารัฐบาลก็ยุบสภาไปถ้าไปไม่ไหวก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เห็นไหมสุดท้ายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ต้องออกมาพูดอันนี้คือความจริงแต่ท่านทั้งหลายอุบกันไว้โกหกประชาชนไว้ปิดบังหลายๆอย่างไว้นะครับใช้จิตวิทยานำการแก้ปัญหาอันนี้คือตัวปัญหาอย่าใช้จิตวิทยาในการนำการแก้ปัญหานะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นวันนี้ประเด็นหนึ่งที่คนห่วงใยและกังวลก็คือประเด็นที่ผบ.ทบ.ของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่จะเดินทางมาประเทศไทยแต่ไม่ต้องผ่านการกักตัวนะเห็นบอกว่าจะมา2วันนะพอมา2วันแล้วก็จะกลับไปที่อเมริกาคนไทยก็เป็นห่วงว่าเอาละหนึ่งที่ต้องไปคุยกับผบ.ทบ.ของอเมริกาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายคนบอกว่าติดสักก็ดีอะไรต่างๆอย่าไปอย่างนั้นนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์โอชาเกิดติดโควิดขึ้นมายุ่งเลยนะฮะหนึ่งแกต้องไปสัมผัสคนอีกเยอะนะ2ขนาดไม่ติดยังแก้ปัญหาขนาดนี้เลยถ้าติดโควิดไม่สักต้องไปกักตัวอีก14วัน30วันเนี่ยตายตายอย่างเขียดเพราะอำนาจอยู่แกหมดไปติดโควิดจะทำไงอ่ะนะลูกน้องไม่ง่อยกันหมดละหรือว่าจะมีการแย่งซีนกันในนั้นก็แย่งไม่ได้ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนายกดีมันต้องมาจากบัญชีหลายคนบอกว่าโอ้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมาจากคนนอกได้ไหมมันก็ยากท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากบัญชีของพรรคการเมืองนะครับและพรรคการเมืองซึ่งพรรคพลังประชารัฐเสนอก็คือมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวหันถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปติดโควิดอย่าไปคนไม่ชอบก็อย่าไปแช่งเลยนะครับนะอย่าให้แกติดเลยนะแต่ที่แน่คือข้อกังวลของประเทศไทยว่าทำไมอเมริกาเข้ามาประเทศไทยแล้ว
ไม่มีการกัก14วันแล้วหลังจากคุยธุระเสร็จก็กลับปัญหาต่อไปก็คือว่าแล้วคนที่ไปสัมผัสผบ.ทบ.ของอเมริกาจะต้องถูกกักตัวไหมอันนี้สำคัญนะครับอย่างน้อยๆคนที่ไปสัมผัสผบ.ทบ.หรือทีมงานที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็จะต้องมีการกักตัวอย่างน้อย14วันนะครับถ้าไม่กักตัวเกิดระบาดขึ้นมาคุณจะโทษใครอย่าไปคิดว่ามาจากอเมริการะดับผบ.ทบ.แล้วจะไม่มีโควิดประเทศไทยเสียเงินงบประมาณเท่าไหร่ครับ 1.9 ล้านล้านนะครับหลังโควิดที่รัฐบาลกู้มาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาโควิดใช้เงินกี่แสนล้าน 1.1 ล้านล้านนะครับแต่อยู่ดีๆถ้าเกิดว่าปล่อยให้ผบ.ทบ.อเมริกาเข้ามาแล้วกลุ่มคนที่ไปสัมผัสกับชุดที่มาจากอเมริกาติดโควิดแล้วไม่มีการกักตัวความเสียหายจะเกิดขึ้นประเทศอย่างมหันต์นะครับคนทั้งประเทศคุณกักตัวเขาหมดคุณประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกวันนี้เพื่อป้องกันโควิดของคุณจนบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แหละครับเศรษฐกิจพังระเนระนาดอย่างทุกวันนี้แหละครับคุณใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการสกัดกั้นโควิดโดยการสกัดกั้นคนแล้วพออเมริกาผบ.ทบ.มาบอกว่าไม่มีการกักตัวเนื่องจากมีมาตรการที่ประเทศเขาแล้วคุณรู้ได้ไงครับอเมริกาติดเชื้อโควิดเยอะแยะมากมายวันนี้แต่ปล่อยให้เข้ามาในประเทศโดยไม่มีการกักตัวอาศัยอะไรอาศัยบอกว่าอ๋อนี่เป็นแขกของผบ.ทบ.เอาอย่างนั้นเหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆนะครับเอาละไม่กักตัวเขาแต่หลังจากที่ผบ.ทบ.ของอเมริกากลับไปแล้วกลุ่มคนทั้งหมดนะครับรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องกักตัวครับคุณต้องกัก14วันเพราะคุณไปสัมผัสถ้าไม่กักตัวเกิดระบาดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคนไทยวันนี้จะเอาเป็นเอาตายกับเขาเศรษฐกิจพังไม่สนเอาโควิดไว้ก่อนเอาโควิดนำเศรษฐกิจอันนี้อย่าประมาทนะครับโควิดระบาดมาเพราะทหารทั้งนั้นนะครับจำไหมล่ะสนามมวยลุมพินีพลโทอะไรของท่านน่ะที่มันระบาดเพราะสนามมวยลุมพินีก็เพราะทหารไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาจึงเกิดการระบาดจนกระทั่งไม่มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับล็อกบ้านล็อกเมืองปิดร้านอาหารทุกวันเนี้ยร้านค้าต่างๆแต่วันนี้ผบ.ทบ.อเมริกาเข้ามาบอกว่าไม่มีการกักตัวเอาละนั่นก็อยู่ในโซนของท่านแต่คนไทยที่ไปสัมผัสทั้งหมดรวมถึงนายกรัฐมนตรีถ้าท่านไปร่วมด้วยต้องกักตัวครับว่าแต่คนอื่นตัวเองต้องทำด้วยครับอันนี้ฝากไว้จริงๆนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นของความปลอดภัยและเงินงบประมาณของแผ่นดินครับนะครับใช้เงินงบประมาณแผ่นดินวันนี้ในการแก้เรื่องนี้นะครับแก้แบบไม่มีอนาคตด้วยผมบอกตรงๆแจกเงินไม่มีอนาคตครับแก้โดยวิธีการแจกเงินไม่มีอนาคตแก้ในสภาวะปัจจุบันให้อยู่ได้เท่านั้นเองให้มันพออยู่รอดแต่อนาคตมองไม่เห็นเหมือนคุณอะไรนะสมหมายภาษีบอกว่าปี64ไม่มีอนาคตเหมือนกันอดีตรัฐมนตรีคลังผมก็คิดเหมือนกันปี64ยังไม่มีอนาคตนะผมดูแผนการใช้งบประมาณปี63ที่ผ่านสภาไปไม่กี่วันผมดูรายละเอียดต่างๆมันไม่มีรายละเอียดหรอกฮะรายละเอียดมีนิดเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าปี64ประเทศไทยจะดีขึ้นผมดูยังไงก็ดูไม่เป็นมันไม่มีทางยอมรับความจริงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาเข้ามานะครับท่านอย่าปล่อยนะครับอย่าลืมว่าคนที่ติดตามนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกไปไหนเขาก็ตามไปหมดนะครับถ้ามันเกิดระบาดขึ้นมาพวกกลุ่มของท่านแล้วท่านจะโทษใครแล้วท่านจะทำยังไงจะต้องมาประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่ามาอ้างอย่างนี้นะครับท่านอย่ามาอ้างพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อจะต่ออายุเดือนกรกฎาคมนี่นะครับจะสิ้นสุด31กรกฎาคมใน1เดือนเนี่ย
ไม่ใช่พอติดโควิดจากพวกทหารเนี่ยนะฮะแล้วมาประกาศต่อพรกฉุกเฉินนะครับเนื่องจากมันระบาดอยู่นะครับอย่านะครับขอร้องอย่าแฝงการเมืองขอให้มีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ฝากกันจริงๆเพราะมันจะชิบหายประเทศไทยจะแย่พูดคำนี้จริงๆนะงั้นมันก็ไปไม่รอดครับมันก็ไปไม่รอดนะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับอาจารย์ตัดผมอะไรเนี่ยรอเลยนะแหมยุคโควิดก็ต้องให้ผมเผ่ามันสะอาดสะอ้านน้อยนะแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วมากักประชาชนเหมือนเดิมนี่เราคิดตรงกันนะฮะเห็นด้วยครับอาจารย์นะฮะตีสูงเกินไปครับนะฮะพอดีผมใช้มือถือเนี่ยนะท่านผู้ชมเอาไปอ่านข่าวนะยุคโควิดก็มีมือถืออยู่2เครื่องเลยเครื่องนึงก็มาอ่านเครื่องนึงก็ใช้ทุกคนพอปรากฏว่าพอไปอ่านข่าวปั๊บเนี่ยนะมันไอ้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาคอมเมนต์น่ะมันก็มีอยู่ครึ่งเดียวก็เลยไม่มีโอกาสอ่านท่านผู้ชมทั้งหมดนะอ่านหาไม่เจอถ้าจะนี่ใหม่ก็เขียนกันเข้ามาใหม่ได้เอาละวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับจริงๆเนี่ยพูดท่านผู้ชมสังเกตพูดไม่ค่อยชัดอ่ะอาจจะขอดดิ้นหน่อยๆเนื่องจากไปผ่าเขาเรียกอะไรนะพังผืดใต้ลิ้นเพื่อจะร้องเพลงเพราะขึ้นนะคือเราพูดหลายครั้งพยายามสังเกตตัวเองเอ๊ะมันชักรัวๆท่านผู้ชมฮะรัวๆเนื่องจากว่าลิ้นเนี่ยพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยมันหนาก็เลยไปผ่ามาเมื่อวันอะไรเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะผ่าไปผ่ามาปรากฏว่าพูดไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยถือโอกาสพูดคุยแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เอาประเด็นข่าวสำคัญสำคัญนะครับมาเล่าสู่กันฟังอันอื่นๆก็ไม่ค่อยมีสเปรย์แหระอะไรตั้งแต่นักนะฮะก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ